แรงจริงมีเรื่องให้อิงฟ้าต้องออกมาเคลียร์ดราม่าอีกแล้วค่ะเมื่อเธอถูกเมาส์แรงใช้เส้นสายดันพี่สาวให้ผ่านเข้ารอบร้องเพลงรายการดังแล้วเรื่องนี้จะใช่เรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากอิงฟ้ากันเลยค่ะถ้าใครรู้จักนางงามนักแสดงสาวอิงฟ้าวราหะแล้วจะรู้ดีว่าเธอไม่ได้เป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านแต่เธอมีพี่สาวที่สวยแซ่บไม่แพ้กันอย่างปลายฟ้าวราหะซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวคนกลางของอิงฟ้านั่นเองค่ะซึ่งปลายฟ้าเองก็มีความสามารถไม่แพ้น้องสาวอิงฟ้าเลยเพราะเธอมีร้านเสื้อเชิ้ตเป็นของตัวเองขายทางออนไลน์แถมยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม Instagram และ Facebook มากมายแถมล่าสุดปลายฟ้าได้ไปประกวดร้องเพลงในรายการดังแห่งหนึ่งจนผ่านเข้ารอบออดิชั่นแต่ไม่วายมีข่าวเมาส์แรงว่าอิงฟ้าใช้เส้นดันพี่สาวผ่านเข้ารอบออดิชั่นประกวดร้องเพลงรายการดังงานนี้พออิงฟ้าทราบเรื่องก็ไม่ปล่อยให้ข่าวเมาส์เป็นขี้ปากของชาวบ้านนานออกมาเคลียร์ชัดดราม่าม้วนเดียวจบว่าเธอเป็นคนใช้เส้นดันพี่สาวผ่านเข้ารอบประกวดรายการดังจริงไหมโดยอิงฟ้าเปิดใจว่าตัวพี่ปลายฟ้าจริงๆเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราร้องเพลงและหาเงินมาด้วยกันโดยมีพ่อแม่พี่ปลายฟ้าและอิงฟ้าจะไปร้องเพลงตามงานบวชงานแต่งต่างๆแต่ด้วยความที่พอโตขึ้นพี่ปลายฟ้าต้องดูแลตัวเองทั้งไปเรียนมหาลัยเข้ากรุงเทพไปคนเดียวแถมยังต้องส่งตัวเองเรียนอีกเพื่อจะลดภาระรายจ่ายของครอบครัวให้ได้มากที่สุดเลยทำให้ตัวพี่ปลายฟ้าห่างหายจากการร้องเพลงไปเลยทั้งที่จริงแล้วการร้องเพลงเป็นอีกหนึ่งความฝันของพี่ปลายฟ้าจนมาวันนี้ตัวของอิงฟ้าประสบความสำเร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่รวมถึงทุกคนในครอบครัวก็กินดีอยู่ดีพี่ปลายฟ้าก็เลยอยากกลับมาสานฝันให้ตัวเองในการร้องซึ่งยอมรับว่าพี่ปลายฟ้าได้มาปรึกษาตัวเองว่ามันสายไปหรือยังกับเส้นทางในการร้องเพลงด้านอิงฟ้าก็ตอบกลับพี่สาวไปว่าไม่มีคำว่าสายไปจากนั้นพี่ปลายฟ้าจึงตัดสินใจไปออดิชั่นเวทีประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งและก็มีการมาช่วยกันติวตอนร้องเพลงว่าร้องอย่างนี้ดีไหมเล่นยังไงดีเพราะอิงฟ้าเคยมีประสบการณ์ประกวดในรายการ The Voice มาก่อนก็จะรู้ว่ารายการจะชอบรูปแบบการประกวดร้องเพลงแบบไหนจึงแนะนำพี่สาวเท่านั้นแต่เวลาที่พี่ปลายฟ้าไปออดิชั่นจริงด้านอิงฟ้าไม่ได้ไปด้วยเพราะเธอรู้สึกว่าอยากให้พี่สาวไปด้วยตัวเขาเองถ้าเขาจะผ่านเข้ารอบก็ต้องผ่านเข้ารอบด้วยตัวเขาเองจนตอนนี้พี่ปลายฟ้าผ่านเข้ารอบออดิชั่นรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังต้องมาลุ้นต่ออีกว่าปลายรอบออดิชั่นจะผ่านเข้ารอบได้อีกไหมเพราะอันนี้เหมือนจะเป็นการร้องต่อหน้าโค้ชว่าจะถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนเรื่องที่มีข่าวเมาว่าตัวเองใช้เส้นดันพี่สาวนั้นดานอิงฟ้าเปิดใจต่อว่าต้องขอบคุณที่เมาถือเป็นการสร้างกระแสให้พี่สาวก็แล้วกันเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับพี่ปลายฟ้าทำให้มีคนคอยดูไม่ว่าจะเป็นการจับตาดูแบบไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ฝากพี่ปลายฟ้าไว้ด้วยเพราะเป็นการสานฝันของคนคนหนึ่งไม่มีคำว่าผิดคำว่าถูกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแค่พี่ปลายฟ้ากลับมาครั้งนี้เขาเอาชนะใจตัวเองได้สำหรับหนูภูมิใจในตัวพี่สาวมากๆแล้วเรียกว่าอิงฟ้าออกมาเคลียร์ชัดข่าวเมาส์เป็นที่เรียบร้อยว่าเธอไม่ได้ใช้เส้นดันพี่สาวให้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นประกวดร้องเพลงรายการดังแต่พี่ปลายฟ้าผ่านเข้ารอบด้วยความสามารถของตัวเขาเองและหลังจากนี้พี่ปลายฟ้าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้อีกหรือเปล่าค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ